สวัสดีครับวันนี้ที่ลาโมบายก็อย่างหน้าร้านครับมีลูกค้าหลายๆท่านถามหา iPhone มือ2ถูกๆซึ่งแอดมองว่าครับ iPhone ที่ถูกๆที่ยังไม่ล้าสมัยที่ยังพอซื้อเล่นพอใช้งานได้ก็น่าจะเป็น iPhone X นี่แหละครับช่วงนี้ครับเดือนสิงหาคมปี2023กระแสข่าว iPhone 15กำลังจะเปิดตัวเรามาดูว่า iPhone X ปี2023ยังไหวหรือเปล่ามีข้อดีข้อเสียยังไงมาสรุปกันสั้นๆง่ายๆกันเลยครับในคลิปนี้ดูให้จบนะครับ iPhone X หรือว่า iPhone X เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2017ในเรื่องของอายุเครื่องนะครับจะอยู่ที่ลูกค้าจะซื้อปีไหนเดือนไหนเรามาดูราคาเปิดตัวครับช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2560รุ่น64จิกครับราคาจะอยู่ที่ 4,500 บาทและก็รุ่นรอม256จิกะไบต์ครับราคาจะอยู่ที่ 46,500 บาทผ่านมา 6-7 ปีตอนนี้ครับราคาลดลงเยอะเรามาดูราคามือ2ครับอ้างอิงจาก Marketplace ของ Facebook ถ้าเป็นเครื่องศูนย์ไทยครับที่สภาพดีราคาจะอยู่ที่ประมาณ 4,500 บาทจนถึง 6,000 บาทสำหรับรุ่น64 กิกนะครับในส่วนของรุ่น256 กิกะไบต์ครับค่าจะอยู่ที่ 6,500 บาทจนถึง 7,900 บาทราคาก็จะประมาณนี้ก็ถ้าแพงกว่านี้ครับแนะนำซื้อรุ่นที่ใหม่กว่ามาครับวันนี้เราจะมาเจาะรุ่น64 กิกะไบต์ซึ่งแอดตั้งงบไว้ที่ 5,000 บาทครับบวกลบอีกนิดหน่อยก่อนอื่นครับเราจะมาสรุปสเปคพื้นฐานกันก่อนสำหรับ iPhone X ครับจอภาพจะเป็น Super Retina HDขนาดหน้าจอ 5.8 นิ้วรองรับการแสดงผลแบบ True Tone ความสว่างของหน้าจอสูงสุด625นิตสามารถเปิดทีมมืดทีมสว่างได้เรื่องการทัชการสัมผัสครับหน้าจอ iPhone แน่นอนอยู่แล้วครับลื่นไหลไปกับมืออย่างในคลิปที่เห็นครับจะลองเล่น YouTube เทียบกับ Vivo Y35 RAM 8/256ในการสัมผัสครับไม่ได้เอียงเอียงไปข้างไหนความรู้สึกครับ iPhone X ยังลื่นกว่าจุดนี้ปี2023ยังไหวครับสำหรับหน้าจอมาดูทางด้านความละเอียดของหน้าจอจะอยู่ที่ 1,125x2,436 พิกเซลหรือว่า458 PPI ก็แสดงผลสีสันสวยงามครับภาพจะนวลๆตาขอให้ได้จอแท้ก็พอมาดูทางด้าน CPU หรือว่าชิปเซ็ตทางด้าน CPU จะใช้เป็นตัว Apple A11 Bionic นั้นครับจะบอกแรมไว้ที่3 GBความจำเครื่องครับ64 กิกะไบต์แล้วก็มีตัว256 กิกะไบต์ครับแบ่งขายตามราคาผลทดสอบคะแนนอันตุตู้ครับจะอยู่ที่ 4,392 คะแนนในช่วงปี2017ครับ iOS เริ่มต้นก็คือ iOS 11ก็ล่าสุดครับในปีนี้ iPhone X ครับไม่ได้รับการอัปเดตเป็น iOS 17สุดจะอยู่ที่ iOS 16ก็ไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับเรื่อง iOSอย่างน้อย 2-3 ปีใช้งานได้แน่นอนรองรับการใช้งานแอปธนาคารการใช้งานในรูปแบบต่างๆได้ปกติครับก็มาสรุปเรื่อง iOS จะเข้าปลายปี2023ครับ iOS 16ก็ยังใช้งานทุกแอปได้ปกติเรามาลองทดสอบความเร็วกันเล่นๆครับง่ายๆคือเข้าแอป YouTube พร้อมๆกันจากการที่ลองเข้าดูครับ iPhone X เร็วกว่านิดนึงเสี้ยววินาทีการกดการเลื่อนฟีดข่าวต่างๆครับ iPhone X ทำได้ดีกว่าดูแล้วสบายตากว่าเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตครับของ Wi-Fi 5 GHz ที่บ้านผลการทดสอบออกมาครับ iPhone X โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดได้เยอะกว่า Vivo Y35 ครับซึ่งเป็นซีรีส์ปี2022ดาวน์โหลดครับ iPhone X จะอยู่ที่166เทียบกับ Y35 ครับอยู่ที่ 36.7 อัปโหลดครับ iPhone X 101.4 เทียบกับ 48.7 ของ Y35ก็แตกต่างกันค่อนข้างเยอะมองว่าปี2023ครับ iPhone X เหมาะสำหรับใช้งานโซเชียลทั่วๆไปไม่แนะนำให้เล่นเกมหนักๆเหตุผลเพราะอะไรครับดูต่อไปได้เลยเดี๋ยวจะมาสรุปท้ายคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับมาดูทางด้านกล้องถ่ายรูป iPhone X ครับให้กล้องหลักมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลพร้อมกับเลนเทเลโฟโต้ครับอยู่ที่12ล้านพิกเซลก็ด้านหลังครับก็จะมีอยู่2เลนพร้อมกับแฟลช LEDข้อเสียครับก็จะไม่มีเลนส์อัลตร้าไวด์ครับสำหรับถ่ายมุมกว้างแต่หลักๆครับประสิทธิภาพในการซูมก็จะดีขึ้นทางด้านกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่7ล้านพิกเซลพร้อมกับระบบสแกนใบหน้าครับหรือว่าปลดล็อกใบหน้านั่นเองกล้องหลังรุ่นนี้ครับก็จะมีระบบ OIS กันซันมาดูตัวอย่างรูปถ่ายแล้วก็คลิปวิดีโอสั้นๆกันได้เลยครับพอดีมีโอกาสไปตั้งแคมป์อยู่แถวระยอง
ก็เลยถือ iPhone 10ไปด้วยครับว่าจะมารีวิวให้ดูว่าปี2023การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเป็นยังไงบ้างมาดูงานวิดีโอจากด้านหลังถ่ายได้สูงสุด 4K 60เฟรมต่อวินาทีจาก iPhone X หรือว่า iPhone 10ตอนนี้อยู่ที่เขาจุกระยองครับมาตั้งแคมป์ที่เขาจุกระยอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 0รูปนี้ครับเป็นตัวอย่างรูปถ่ายจากกล้องหลังก็ถ่ายได้สวยคมชัดดีครับเบอร์พื้นหลังรายละเอียดของแก้วด้านหน้ามาดูตัวอย่างรูปถ่ายจากกล้องหน้ากันเลยครับกล้องหน้าความละเอียด7ล้านพิกเซลก็สีสันของกล้อง iPhone X ครับก็จะออกแนวชัดเจนจะไม่ออกโทนขาวแนวบิวตี้เหมือนยี่ห้ออื่นแต่ในเรื่องความคมชัดครับใช้ได้เลยรูปนี้ครับเป็นรูปถ่ายในโหมดบุคคลหลังเบอร์การตัดขอบรายละเอียดด้านหน้าชัดเจนด้านหลังเบอร์ถือว่าปี2023ครับคุณภาพกล้องของ iPhone ยังใช้งานได้ปกติอีกอย่างครับ iPhone X สามารถถ่ายโหมดสโลโมชันได้อย่างสวยงามในงบประมาณ 5,000 บวกลบ iPhone X ครับยังมีระบบกันสั่น OIS เวลาเราจับเราถือเราเดินถ่ายครับภาพจะนิ่งภาพจะสมูทขึ้นไม่เวียนหัวก็ถือว่าถ่ายงานได้ครบจบในเครื่องเดียวมาดูความละเอียดของวิดีโอกล้องหน้าถ่ายได้สูงสุดครับก็คือ Full HD 30เฟรมต่อวินาทีก็ถือว่าปี2023ครับ Full HD 30เฟรมไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยครับมือถือ Android บางยี่ห้อยังทำไม่ได้ขนาดนี้เลย2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0มาดูในเรื่องของการเล่นเกมครับอย่างเช่นพวก PUBG ROV ปี2023ยังเล่นได้ลื่นไหลอยู่นะครับมาดูที่ระบบชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่iPhone X ครับรองรับการชาร์จแบบไหลสายแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่ 2,700 มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่15วัตต์ก็อย่างว่าครับเครื่องเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2017แบตเตอรี่ในเครื่องครับก็น่าจะเสื่อมทุกเครื่องที่ขายมือ2ครับแบตเตอรี่อาจจะมีการเปลี่ยนมาแล้วตรงนี้ครับต้องดูเบต้าแบตหรือว่าสุขภาพแบตดีๆก็ราคาแบตของ iPhone X ครับลดลงมากซื้อมาครับถ้าแบตไม่ดีก็มาเปลี่ยนแบตเพิ่มเติมได้อีกในอนาคตทั้งหมดที่กล่าวมาครับก็จะเป็นข้อดีของ iPhone X ในปี2023ต่อมาครับเรามาดูข้อเสียกันก่อนที่จะตัดสินใจซื้อก็ต้องคิดดีๆนะครับตามงบประมาณของเราตามความจำเป็นตามลักษณะงานของเรา1ครับ iPhone X ไม่รองรับ 5G ก็อย่าง iPhone ทุกวันนี้ครับรุ่นใหม่ๆสามารถรองรับ 5G ได้หมดแล้วแต่ก็ตามงบประมาณที่เรามีใช้ 4G ที่แรงและก็ใช้ Wi-Fi ที่บ้านมาดูข้อเสียข้อที่2ครับการใช้เซลลูล่าหรือว่าใช้เน็ตซิมครับอาจจะเกิดความร้อนของเครื่องเพิ่มขึ้นหรือว่าแบตเตอรี่ครับจะลดลงเร็วก็ว่ากันไปข้อที่3เลยครับก็คือเรื่องแบตเตอรี่นี่แหละครับเนื่องจาก iPhone X ครับเปิดตัวมานานพวกฮาร์ดแวร์ข้างในหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็จะมีการเสื่อมสภาพครับตามยุคตามสมัยคิดง่ายๆครับเหมือนรถเก่ากินน้ำมันรุ่นเก่าๆครับเมื่ออัปเกรดซอฟต์แวร์ขึ้นไปเครื่องก็จะร้อนขึ้นนะที่เราเล่นครับบางเครื่องก็จะอุ่นๆไม่เหมาะสำหรับการใช้งานหนักๆเล่นบ้างวางบ้างสำหรับท่านๆที่ชอบเล่นเกมถึงแม้จะลื่นไหลอยู่แต่แบตเตอรี่ครับจะลดลงเร็วมากถ้าเราเล่นเกมหนักๆจุดนี้ครับก็จะเป็นข้อเสียอีกจุดหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนสำหรับมือถือรุ่นเก่าๆมาดูข้อเสียข้อที่4ครับเนื่องจาก iPhone Xตัวเครื่องและก็หน้าจอจะมีขนาดเล็กบางทีเราไปจับเครื่องที่ใหญ่กว่าแล้วกลับมาจับครับจะรู้สึกว่าหน้าจอเล็กการพิมพ์การกดก็จะแคบลงเผื่อท่านใดที่เปลี่ยนจาก iPhone 678 SE มาใช้ตัวนี้ก็สบายๆเลยได้เครื่องตัวเล็กที่ถนัดมือมาดูข้อเสียอีกข้อนึงครับเนื่องจาก iPhone X เปิดตัวมานานระบบการกันน้ำกันฝุ่นอาจจะไม่ 100% เหมือนเดิมอย่างน้อยๆครับเครื่องทั้งหมดในท้องตลาดอาจจะถูกเปลี่ยนแบตมาหรือว่าถูกถอดซ่อมบางอาการเวลาประกอบเครื่องกับการซีนขอบหน้าจอที่กันน้ำครับจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนตรงนี้ครับต้องระวังเรื่องการจมน้ำการตกน้ำดีๆข้อเสียอีกอย่างหนึ่งครับข้อต่อมาการซื้อเครื่องมือสองครับต้องเช็คระบบสแกนใบหน้าดีๆ
เพราะว่าบางเครื่องครับระบบสแกนใบหน้าจะใช้ไม่ได้มาครับก่อนจะปิดคลิปนี้ครับแอดจะแนะนำวิธีการซื้อเครื่องมือ2ก็จะเจาะไปที่ iPhone X รุ่นนี้เลยนะครับ1ครับการเช็คภายนอกก็คือเช็คปุ่มกดปุ่มวอลลุ่มบวกวอลลุ่มลบปุ่มเปิดปิดเสียงการทดลองชาร์จเครื่องไม่สมควรที่จะมีรอยตกหนักๆรอยเคสกัดรอยขนแมวนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรครับตามสภาพตามราคาอีกอย่างสังเกตที่ฝาหลังว่ามีการเปลี่ยนฝาหลังมาหรือเปล่าวิธีสังเกตเครื่องที่เปลี่ยนฝาหลังมาสีของฝาหลังก็จะต่างจากของแท้ออกไปอาจจะมีรอยกาวนิดๆหน่อยๆครับให้เราเห็นตรงนี้ก็คือเครื่องที่เคยเปลี่ยนฝาหลังมาแล้วในส่วนของหน้าจอก็สำคัญนะครับถ้าได้ iPhone X ที่หน้าจอแท้เป็นจอ OLED ที่มาจากโรงงานครับการให้ภาพสีสันจะสดใสสวยงามเหมือนเดิมฟิลลิ่งการทัชสกรีนก็จะลื่นไหลไปกับมือเครื่องที่เคยเปลี่ยนจอมาแล้วสีก็จะซีดลงนิดนึงระบบการกดการทัชสกรีนอาจจะไม่ 100% เหมือนเดิมการทดลองปรับแสงปรับสีทูโทนตรงนี้ต้องลองเข้าไปกดไปเช็คดูส่วนการเช็คภายในอย่างอื่นครับเช็คกล้องหน้าเช็คกล้องหลังการทดลองสนทนาดูการเปิดสปีกเกอร์โฟนดูครับว่าสนทนาได้ปกติหรือเปล่าการทดลองเสียงกระดิ่งหรือว่าลำโพงการทดลองชาร์จแบตเตอรี่ทดลองเข้าอินเทอร์เน็ตพวกนี้ครับเครื่องมือ2เราสามารถทดลองเล่นได้ก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกซื้อสุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อเครื่องอย่าโอนไวนะครับนัดรับจะดีที่สุดถ้ามีร้านรับประกันก็จะดีมากครับสำหรับจุดนี้หวังว่าคลิปนี้ครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องทีลาโมบายด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ